่ในมือลุงหนอแล้วนะครับเลนส์นิคอน 18-35mm f3.5 ถึง 4.5 ไทดีนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นี่ออกประมาณปี2000นะและสิ่งหนึ่งที่ลุงหนอชอบก็คือ370กรัมเท่านั้นเลนเบาวิวเลยน่ารักไอ้ตัวนี้ลุงบอกเลยได้มาสภาพดีมากใหม่เอี่ยมอ่องเอี่ยมอ่องอรทัยเลยใหม่จริงนะครับนี่ตัวนี้อ่ะลุงจะเอาครับมาใส่กับ D700 ฟิลเตอร์หน้า77มิลนะครับน่ารักดีนะครับเอาจริงตัวเนี้ยเป็นตัวนึงที่น่าสนใจเพราะว่าลุงหนอจะมาใส่ในเชิงเขาเรียกอะไรเอา D700 ไปถ่ายให้เป็นภาพขาวดำนะหลังๆจะเล่นภาพขาวดำแล้วก็ด้วยความที่เป็นออปติกเก่าไทยดีเนี่ยนะฮะมันก็จะได้อารมณ์ฟิล์มหน่อยนะไอ้ตัวนี้ชัดลึกได้ถึง F22 นะก็คือตั้งแต่ 3.5 ถึง 4.5 ก็คือที่18มิลสามารถเปิดได้ถึง F3.5 เลยถูกใจเบาดีเดี๋ยวนะขยับให้เพื่อนๆดูเอาเวลาซูมเป็นงี้ครับนี่น่ารักนะครับน่ารักเชียวเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยเอาฮูดเขาแม่กีบดอกไม้อย่างสวยนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวท้ายๆคลิปนะลุงหนอจะแนบรูปไว้ให้ดูนะครับเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำกันไปหาในท้องตลาดราคาไม่แพงมากสวยๆอย่างนี้ก็ลุงว่านะสัก 4,000-5,000 ได้อยู่หรือเจอสภาพใช้งานที่ดูไม่เป็นฝ้าไม่เป็นลาก็ลุงว่าไม่น่าจะเกิน 3,000 ยังพอไหวนะอ้าวแล้วไว้ติดตามกันนะครับจะว่าไปลุงต่อนี่ก็เล่นเลนวายมาหลายตัวนะครับเลนวายเลนกว้างกว้างๆนะเป็นคนที่ชอบถ่ายวัดถ่ายพระนะครับ14-24นาโนไอตัว 2.8 นั่นก็ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะคุณหนอถืออยู่พักหนึ่งก็ต้องยอมซีโรล่าเรื่องน้ำหนักเวลาไปเที่ยวมันแบกไม่ไหวจนกระทั่งมาจบที่1635 F4 อ่ะ1635 F4 นั่นก็ดีนะเป็นนาโนนั่นดีมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเก็บไว้สักตัวหนึ่งนะครับแต่มาวันนี้พอดีว่าจังหวะมาปะกับไอ้เจ้าแหมมันต้องมีไอ้ตัวนี้นั่นก็คือ Nikon 1835แต่เป็นไทดีนะ F3.5 ถึง 4.5 นี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วประกบ D700 ลุงหนอดูหล่อเลยมั้ยฮูดเทิร์ดน่ารักประเด็นคือเบา 3.70 กรัมเองเลนออกปี2000นะนี่เดี๋ยวโชว์เพื่อนๆก่อนซูมเข้าซูมออกนิดเดียวเองแต่สิ่งที่ลุงชอบคือเรื่องน้ำหนักเลยครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะฮูดนะฮูดดีมากเลยหลายท่านบอกว่าอีกแล้วลุงหนอดี700แล้วบอกไม่หรอกอยากจะทำแบบคือถ้ามีเลนยุคเก่าก็อยากจะได้มาเพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ลองเทียบกันดูนะนี่เดี๋ยวลองโฟกัสดีมากเลยนะโฟกัสนี่โอเคเลยนะครับแล้วส่วนหนึ่งเลยว่าประเด็นมันมีอยู่ว่าไปเดินถ่ายวัดโพและอารมณ์ฟีลลิ่งอยากได้แบบเขาเรียกอะไรแบบฟิล์มตอบโจทย์เลยใครดีในตอบโจทย์เลยปรับเป็นขาวดำได้เลยนะครับก็อยากแนะนำเพื่อนๆ Nikon D700 ไฟล์12ล้านยังใช้ได้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวลุงหนอก็จะทยอยได้50 1.8D มา28 2.8D มาเนี่ยเดี๋ยวจะประกบ D700 แล้วไปเดินถ่ายรูปเก็บภาพมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะถ้ามีโอกาสก็หาเก็บไว้มันคุณภาพดีจริงแล้วก็หลายคนมีที่ปึ้งมาถามลุงหนอบอกว่าเออมันดีจริง D700 ยังใช้ได้ยาวเลยนะครับตรงนี้นะอ่ะท้ายคลิปอย่าลืมนะลุงจะมีเขาเรียกอะไรรูปตัวอย่างให้นะครับและถ้าไงก็มีข้อสงสัยยังไงก็ทักมาได้นะฟังอีกทีไม่เนี่ยครับ D700 นะขอบคุณนะครับ